ไม่เคยไปพบแพทย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าอาชีพของท่านจะทำงานหนักมาโดยตลอดก็ตามแต่ร่างกายของท่านก็ยังแข็งแรงมาโดยตลอดแต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นสุขภาพก็ย่อมจะร่วงโรยเป็นของธรรมดาของสังขารต่อหมดเรี่ยวแรงและเป็นไหนไม่ได้ต่อไปจึงได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่จะเสียชีวิตทานข้าวต่อไปถึงแม้ว่าลูกและหลานจะบังคับให้คุณพ่อหอมทานข้าวท่านก็ไม่ยอมทานของคุณพ่อหอม3วันต่อมาท่านก็ไม่ยอมทานข้าวเลยติดต่อไปถึงแม้ว่าลูกๆและหลานจะบังคับก็ตามแต่คุณพ่อหอมเฉลิมสัตย์ก็ไม่ยอมทานข้าวติดต่อไปจึงทำให้ร่างกายทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา 11:50 น.คุณพ่อหอมเฉลิมสัตย์ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราภาพสร้างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวซึ่งมีภรรยาบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานๆเป็นอย่างยิ่งรวมอายุของท่านได้94ปีสำหรับการโปรยทานนี้นะครับถือว่าทางเจ้าภาพได้ประกอบพิธีความเป็นกุศลอุทิศให้กับจิตดวงวิญญาณของคุณพ่อหอมเฉลิมสัตย์เป็นครั้งสุดท้ายและเป็นกุศลขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับขึ้นทอดพระไตรมหาพุทธคุณบนชาพระธฐานนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านดร.วินัยวีระวัฒนานนท์นายกสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติขึ้นทอดพระไตรมหาพุทธคุณบนชาพระธฐานและเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวะจุดไฟประจุเพลิงเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเดชพระคุณพระอาจารย์ธวัชประสันโนพระเลขาเจ้าคณะตำบลขวัญเมืองเป็นองค์พิจารณาภาพไตรมหาพุทธคุณก็ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดไฟประจุเพลิงขอกราบพัฒนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับบันไดกลางเพียงบันไดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อที่ให้ทางคณะได้แจกของจำนวนท่านนะครับดังนั้นจะต้องคอยเจอท่านท่านขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งดวงวิญญาณของพ่อเกิดตัดในวันที่6ในดวงเพลิงของพ่อเกิดตัดในวันนี้ก็ได้สำเร็จแต่ซึ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับดังนั้นทางเจ้าภาพก็ขอกราบขอบคุณท่านดร.วินัยวีระวัฒนานนท์นายกสมาคมผู้รับผิดชอบประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับและเจ้าภาพขอกราบขอบคุณแต่ผู้เกี่ยวที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในทางขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดจากในวันนี้ครับขอบคุณ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 ครับได้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในการถวายทานนะครับใน
การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลกับคุณอนุปทาวันนี้อีกครั้งหนึ่งให้กับจิตวิญญาณของคุณพ่อหอมจะเลยกลับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็